วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยก็เป็นช่วงรีวิวกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวนะครับวันนี้ก็มี Build Strike Gundam นะครับกันดั้มจากอนิเมะนะที่กำลังเข้าฉายนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นตอนกันดั้ม Build Diver นะแต่นี่ก็คือกันดั้มตอนเก่านะครับตอน Build Fighter นะก็เกินเรื่องก่อนก็เป็นอนิเมะที่เกี่ยวกับการเอาพราโมนะครับก็คือเป็นตัวกันดั้มเนี่ยเอามาประยุกต์เพื่อต่อสู้กันในรูปแบบของเล่นของสะสมนะคือเป็นการนำเสนออีกรูปแบบนึงที่ไม่ใช่กันดั้มที่เป็นลักษณะของหุ่นยนต์สงครามนะครับก็มี2กล่องเลยตัวนี้ก็เป็น Universe Booster นะก็เป็นแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มทัศนะนะครับเพื่อเพิ่มพลังให้กันดั้มตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้ก็มีต้นแบบมาจากสไตรเกอร์กันดั้มนะครับนี่เลยรูปแบบบล็อกอาร์ตกล่องก็เป็นสินค้าจาก Bandai นะครับรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็จะมีบูสเตอร์ตัวเก่าก็เป็นตัวสีฟ้านะครับมาในชุดนะตัวนี้ราคาถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ 1,900 บาทนะครับแล้วก็ไอ้บูสเตอร์เสริมเนี่ยประมาณ600กว่าบาทนะนี่ก็เป็นลักษณะบล็อกอาร์ตกล่องนะกล่องใหญ่พอสมควรเลยก็เป็นแผงรันเนอร์เอามาให้เราประกอบนะครับซึ่งผมประกอบไว้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ใครเป็นแฟนของกันดั้มบิวไฟเตอร์เนี่ยก็คงจะไม่พลาดกันเพราะเป็นตัวพระเอกตัวหลักเลยนะครับของเซจินะแล้วก็อะไรอ่ะอีกคนลืมชื่ออ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในได้อะไรบ้างนะครับผมได้ต่อเสร็จไว้ตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วนะครับก็วันนี้จะมารีวิวอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวที่ติดกับแพ็คหลังนะครับของเจ้าสไตรเกอร์กันดั้มตัวนี้นะก็จะเป็นแพ็คสีน้ำเงินคือมันเป็นตัวเก่าที่ติดกับกล่องมานะครับถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือสมรรถนะมันเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าตัวแดงก็เลยต้องเปลี่ยนบูสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นยานะครับแล้วจะมาประกบกับด้านหลังนะครับเป็นเหมือนฟูลแพ็คให้กระดับสไตล์มีลูกเล่นมากขึ้นก็จะเป็นรูปลักษณ์ยานะก็จะมีฐานให้มาก็โอเคเลยก็คือเอามายืนประกอบกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของให้ดูรายละเอียดผมได้ทำการติดตัวนี้น่าจะไม่ได้ติดดีคอนะครับก็จะเป็นลักษณะของการตัดเส้นธรรมดานะตัดเส้นตามร่องตามอะไรแบบนี้นะครับก็จุดขยับดีทีเดียวยังแน่นอยู่เลยนะเพราะว่ามันเป็นงานบันไดนะหายห่วงเรื่องอาการตกนะครับมาดูที่ตัวพระเอกเจ้าสไตรเกอร์กันดั้มนะนี่เป็นเจ้าสไตรเกอร์กันดั้มนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูรายละเอียดข้างในนะนี่นะครับก็มีรูปแบบนะก็คืออนิเมะเรื่องนี้มันเป็นลักษณะของการเอากันดั้มที่มีอยู่ในเรื่องก็คือที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามเอามาทำในรูปแบบกันพราวก็เหมือนชีวิตจริงของเรานะครับที่สะสมกันพราวเนี่ยแต่จะเป็นลักษณะของการเอามาโมนะครับให้แตกต่างจากของเดิมนะนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับรายละเอียดถือว่างานดีทีเดียวเลยนะก็เอามาทำใหม่นะครับโดยฝีมือของ2ผู้ขับในเรื่องนะครับก็คือชื่ออะไรอ่ะเซจิกับเรียวเหรอถ้าเกิดผมพูดผิดขออภัยด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับให้ดูใกล้ๆขอซูมออกก่อนให้ดูหน้าตานี่ครับหน้าตาตาจะเป็นสีเขียวแล้วก็เอกลักษณ์ของกันดั้มเนี่ยก็จะต้องมีสีน้ำเงินสีขาวสีแดงนะนี่นะก็จะมีแถบใสๆเนี่ยก็จะเป็นพลังทั้งหมดนะครับที่ออกมาจากตัวจากการใส่ฟูลแพ็คอันใหม่นี่นะเทือกท้าเลยแหละนึกจากตัวนี้มีพลังเอฟเฟกต์เยอะนะครับเนี่ยถ้าดูด้านหลังก็จะเป็นลักษณะถ้าเกิดใครที่ชอบดูซีรีส์นี้อยู่แล้วนะจะโอ้อลังการมากตัวนี้ต้องมีนะครับสังเกตปืนอะไรเอามาติดหมดเลยขนาดโล่อะไรก็เป็นปืนนะครับคืออาวุธเยอะมากเนี่ยปืนสองข้างเลยเป็นปืนไรเฟิลมีโอเคเดี๋ยวขยับให้ดูอีกนิดนึงกล้องสั่นนิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของเจ้า Build Strike Gundam นะครับจากละครไม่ใช่จากละครจากอนิเมะนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลองหาดูนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นตัวที่น่าเก็บอะนะครับจากซีรีส์ที่ก็ผมคิดว่ามันก็ฮิตอยู่นะในรูปแบบที่เป็นลักษณะของการเอากันพาวมาต่อสู้กันนะครับลองไปหาดูนะทำออกมาก็เริ่มหลายภาคแล้วเพราะว่ากระแสน่าจะดีนะครับแล้วก็มันเป็นการรีโปรดักต์ก็คือเอากันดั้มที่เคยเอามาขายเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนนิดหน่อยนะครับเนี่ยสังเกตมีเกาะอะไรใส่เพิ่มมาใหม่นะครับจุดขยับเนี่ยกันดั้มตัวนี้ผมก็ไม่อยากขยับนะผมมันเถอะทะมากเลยนะครับข้อต่อข้ออะไรตัวนี้มันเป็น MG Master Grade สเกล1ต่อ100นะครับการจัดท่าเนี่ยก็คือมันแน่นเลยอ่ะนี่นะให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะไปวางกับฉากผมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ
นี่นะครับทำฉากออกมานี่ก็เล่นได้กับหลายฟิกเกอร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นไคจูหรือว่าเป็นแปซิฟิกริมหรือว่าเป็นกันดั้มนะครับนี่ก็เป็นเจ้า Build Fighter นะครับกันดั้มสไตล์นะฮะตัวนี้ก็ผู้ขับไปดูชื่อมาแล้วนะก็เป็นอิโอริเซใช่ไหมกับเรียจินะครับบุรุษลึกลับนะที่มาจากอีกมิตินึงนะตัวนี้ก็เข้ากันเลยกับฉากผมนะครับนี่สั่นนิดนึงก็มันมีฐานมาให้เลยถ้าเกิดน้องๆชอบเนี่ยก็ไปหาซื้อกันนะครับตามร้านกันพาทั่วไปนะคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะแต่ตัวเนี้ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะรายละเอียดพลาสติกเนี่ยมันดีมากนะขยับจุดขยับเนี่ยสังเกตมันไม่มีตกเลยนะนี่นะครับลองขยับไปดูหัวก็มันจะติดไอ้พลังงานของเจ้าบูสเตอร์ตัวนี้สีแดงนะเจ้ายูนิเวิร์สบูสเตอร์01เนี่ยนะแล้วก็อาวุธเนี่ยให้มาแบบโอ้โหปืนอะไรที่ติดอยู่กันเต็มเลยนี่นะครับปืนด้านหนึ่งแล้วอันนี้ก็ติดปืนอีกนะนี่นะครับเข้ากับชันตัวร้อยของผมมาดีเลยสังเกตเทียบกับคนเทียบกับถนนเทียบกับต้นไม้นะครับยังไงถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ตัวนี้ไม่ได้ขยับอะไรมากเนื่องจากมันเถอะทะมากอย่างกับลิเกเลยนะครับก็ติดตามกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวกับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะกับเจ้าตัวนี้พระเอกในเรื่องเลย Build Strike Gundam จาก Build Strike Fighter ปุ๊บสั่นนิดนึงนี่มุมนี้ดีกว่าสวยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ